อ้าวคุณต้านี่ก็จะ6 โมงแล้วนะครับทำไมคุณยังไม่กลับบ้านล่ะพอดีผมเพิ่งเคลียร์งานเสร็จนะครับเจ้านายครับพรุ่งนี้แม่ผมจะเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลผมขอลา2 วันนะครับครับเรื่องนั้นผมได้ยินข่าวแล้วแหละยังไงก็ขอให้แม่คุณหายเร็วๆนะครับเจ้านายครับผมต้องขอขอบคุณเจ้านายด้วยนะครับที่ให้เงินช่วยเหลือผมตั้ง 2,000 บาทขอบคุณครับฮะคุณว่าเท่าไหร่นะ 2,000 ครับต้าคุณอย่าเพิ่งกลับนะครับคุณจอยคุณช่วยโทรตามคุณตั๊ดคุณหวานกลับมาพบผมที่ห้องทำงานเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พนักงานของบริษัทผมนี่มันอะไรกันทำไมอยู่ดีๆมาไล่พวกเราสองคนออกล่ะคะใช่ครับพวกเราทำอะไรผิดนะครับนี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าทำอะไรผิดผมได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้แม่ของคุณต้าป่วยแล้วครับใช่ค่ะเห็นต้าเขาบอกว่าแม่เขาเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลก็เลยมาทำเรื่องขอลางานนะคะงั้นคุณช่วยเอาเงิน50,000นี่ไปให้คุณต้าทีนะครับเขาจะได้ไปเป็นค่ารักษาของแม่50,000เลยเหรอคะเจ้านายนี่ใจดีจังเลยนะคะลูกน้องก็เหมือนคนในครอบครัวเลยครับถ้าพวกเขาลำบากผมจะอยู่เฉยได้ไงล่ะผมฝากด้วยนะคุณหวานคะเจ้านายวางใจได้เลยค่ะเงินตั้ง50,000ฝากเงินนี้ไปให้ลูกน้องของนายที่ชื่อต้าหน่อยนะในนี้มีเงินใน 20,000 ได้ครับแล้วทำไมต้าถึงได้เงินตั้ง 20,000 นะครับอ๋อเจ้านายเขาฝากมาให้นะเป็นค่ารักษาของแม่ต้าเขาฉันไปก่อนนะฝากด้วยล่ะได้ครับคืออะไรเหรอครับพอดีเจ้านายเขาฝากเงินมาให้เอาไว้เป็นค่ารักษาของแม่นายนะขอบคุณครับยังไงก็ฝากขอบคุณเจ้านายด้วยนะครับผมฝากเงินไปให้ต้า50,000เงินตั้ง50,000เลยนะแต่ทำไมมันเหลืออยู่แค่2,000พวกคุณยังมีหน้ามาถามผมอีกเหรอว่าทำอะไรผิดคุณรู้ไหมว่าเงินจำนวนนั้นมันมีค่ากับชีวิตคนคนหนึ่งมากแค่ไหนผมถามจริงๆเถอะพวกคุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมเจ้านายคะพวกเราขอโทษนะคะพวกเรารู้เท่าไม่ถึงการค่ะผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าลูกน้องที่ทำงานกับผมมาเป็น10 ปีจะกล้าทำเรื่องแบบนี้หน้าตาเฉยผมคงให้พวกคุณทำงานอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วเจ้านายคะฉ
ันรู้เท่าไม่ถึงการเจ้านายให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะคะรู้เท่าไม่ถึงการงั้นเหรอขอโอกาสงั้นเหรอนี่พวกคุณสองคนขอโอกาสกับผมงั้นเหรอโอกาสมันมีให้เฉพาะคนดีกับคนซื่อสัตย์เท่านั้นแหละพวกคุณสองคนไม่สมควรได้รับมันเจ้านายเจ้านายครับไม่ต้องพูดพวกคุณสองคนเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยเจ้านายครับออกไปได้แล้วเจ้านายคะออกไปเจ้านายครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยไม่มีอะไรหรอกครับคุณต้านั่งก่อนสิครับนี่เงิน 50,000 คุณต้ารับไปนะครับ 50,000 เหรอครับเงินเยอะขนาดนี้ผมคงรับไปไม่ได้หรอกนะครับคุณต้าเงินนี่ผมตั้งใจมอบให้กับคุณนะเพราะเห็นความกตัญญูในตัวคุณเพราะงั้นคุณเอาเงินนี้ไปรักษาแม่ของคุณนะครับแต่ว่าไม่มีแต่ครับคุณต้ารับไปนะครับขอบคุณครับเจ้านายผมจะตั้งใจทำงานให้สมกับเงินที่เจ้านายให้มาเลยนะครับขอให้แม่คุณหายเร็วๆนะครับครับ